สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับมองมุมใหม่กับสเตอร์ทีเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มีนกสวยๆนะครับเอาฝากเพื่อนเพื่อนให้ได้รับชมนะครับวันนี้ก็มีนกนะครับที่มีชื่อว่านกกระตั้วหงอนแซลมอนนะครับมาฝากเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับที่ได้นำมาฝากเพื่อนเพื่อนในครั้งนี้นะครับเนื่องจากผมก็ได้เดินทางนะครับผ่านปั๊มปตท.นะครับที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อนๆขาออกมุ่งหน้าปราจีนบุรีนะครับก็พบกับกรงนกขนาดใหญ่นะครับที่ปั๊มแห่งนี้ก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับนกกระตั้วนะครับหอนแซลมอนนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือขนนะครับที่มีสีชมพูขาวนะครับสีพีชนะครับแล้วก็มีหงอนนะครับที่พับได้นะครับเพื่อนนกกระตั้วก็ส่วนมากแล้วก็จะพบที่จังหวัดตะวันออกของอินโดนีเซียนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคนมาให้เพื่อนๆนะครับลักษณะอีกเด่นอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้นะครับพูดง่ายๆว่าตัวเมียมีพลังเยอะกว่าตัวผู้นั่นเองนะต้องถือว่าโชคดีนะครับที่แวะปั๊มแห่งนี้แล้วได้มีนกสวยๆได้ชมนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนกชนิดนี้สวยงามมากจริงๆครับน้องเขาจะอยู่เป็นคู่นะครับในกรงเนี่ยเขาอยู่เป็นคู่เลยนะครับก็จะมีหลายคู่นะครับสีสวยมากเลยครับเพื่อนนั่งมองนี่เพลินเลยนะครับสำหรับอีกกรงนะครับที่มีนกเลี้ยงอยู่กันนะครับก็อยากไปหาข้อมูลให้เพื่อนๆนะครับก็เป็นนกกรีนวิงมาคอนะครับกรีนวิงมาคอนะครับเพื่อนสีเขาสีแดงนะครับสีเขาจะสีเขียวนะครับผสมฟ้านะครับเพื่อนๆสวยงามมากจริงผมนั่งชมเพลินมากเลยครับเพื่อนสวยงามมากจริงๆครับกรีนวิงมาคอนะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาใต้หรือบราซิลนั่นเองนะครับเพื่อนก็จะมาในโซนนั้นนะครับเพื่อนนิยมเลี้ยงนะครับเป็นนกแก้วขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับอยู่ในกรงใหญ่นะครับสวยงามมากทีเดียวครับส่วนคู่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นมาคอนะครับเป็นจัดอยู่ในตระกูลมาคอนะครับสีก็จะสีสันแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ตัวนี้นะครับสีฟ้าอมเหลืองนะครับนำมาฝากเพื่อนๆ นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรับชมด้วยความสุขนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ